สวัสดีครับผมสมโภชอิงไพบูลย์นะครับหรือที่รู้จักกันชื่อโรมนะครับก็แต่งงานแล้วกับคุณหญิงพรกมลหรือคุณหญิงนะครับปัจจุบันอายุ53ปีนะครับก็รู้จักพระเจ้ามาก็น่าจะประมาณสัก18ปีนะครับในปัจจุบันก็ทำเป็นในตำแหน่งไซต์แมเนเจอร์อยู่บริษัทก่อสร้างก็คือบริษัททีคาจำกัดมหาชนเบื้องหลังของโครงการอาคารสูงในกรุงเทพหลายโครงการเช่นเดียวกันวันนี้ก็จะมาเป็นพยานเรื่องพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนลักษณะชีวิตนะครับแล้วก็นิสัยก่อนอื่นต้องเท้าความถึงสมัยตอนเรียนก็เป็นคนที่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความรักเพื่อนรักพ้องแล้วก็ใช้ชีวิตสวนเสเฮฮาไปกับการกินเหล้าดูดบุหรี่แล้วก็เที่ยวบางครั้งติดเพื่อนมากจนแบบลงไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับแล้วก็มันก็ทำให้มีความเดือดร้อนมีเรื่องมีราวกระทบกระทั่งสถาบันข้างเคียงนี่มาจนทำให้บางครั้งต้องขึ้นลงขึ้นศาลจนแบบพี่น้องในครอบครัวเนี่ยไม่เอาเลยนะครับถ้าพูดเป็นสำนวนคนไทยก็คือตัดหางปล่อยวัดก็มีแต่แม่คนเดียวครับที่ยอมรับได้นะครับแต่ก็สามารถที่จะเรียนจบมาได้นะครับและมาถึงชีวิตช่วงการทำงานนะครับลักษณะชีวิตลักษณะนิสัยนั้นมันก็ได้ติดตัวมาเมื่อหาเงินเองได้นะครับก็ใช้จ่ายไปกับการกินการดื่มการเที่ยวเตร่นะครับแล้วก็ไม่มีการบริหารเงินที่ดีจนทำให้บางครั้งต้องหยิบยืมจนมาถึงช่วงเวลาที่เราได้มีครอบครัวลักษณะนั้นมันก็ยังไม่เปลี่ยนจนทำให้บางครั้งมันเป็นปัญหาของครอบครัวที่เมื่อเราเกิดภาระหนี้สินแล้วเราใช้ชีวิตลักษณะชีวิตไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เลยทำให้ชีวิตครอบครัวมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับวันหนึ่งได้มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้านะครับผ่านการประกาศของภรรยานะครับคืออาจารย์หญิงช่วงที่เขามาคิดจักใหม่ๆ3เดือนแรกผมก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับแต่วันหนึ่งที่เมื่อเราอยู่ในคิดจักเราได้ยินพระวจนะบ้างบางครั้งเราไม่ตั้งใจที่จะฟังแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้ามันก็เข้าหูมาบ้างจนทำให้เราเปลี่ยนแปลงที่วันนั้นที่จะยอมที่จะเชื่อในพระเจ้าจริงๆนะครับแล้วก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราก็มาถึงจุดหนึ่งที่มานั่งคิดทบทวนชีวิตที่ผ่านมาที่มันเป็นชีวิตที่ดูแล้วไม่มีความมั่นคงแล้วก็ไร้ประโยชน์ไม่ได้ให้ความมั่นคงในครอบครัวกับภรรยาเลยนะครับแล้ววันหนึ่งก็มาถึงจุดหนึ่งที่ยอมที่จะอธิษฐานแล้วก็ขอการพึ่งพาจากพระเจ้าให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงในลักษณะชีวิตแล้วก็นิสัยหลายๆเรื่องที่ไม่ถูกต้องคืนนั้นเมื่ออธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ทำงานในเช้าวันใหม่เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนได้คือผมอธิษฐานขอการเลิกบุหรี่จากพระเจ้าเลิกเหล้าจากพระเจ้าผมเชื่อว่าเป็นจุดแรกที่เราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราหมดกับเรื่องนี้ไปมากพระเจ้าทำงานตอนเช้าเลยครับผมขอแค่ให้พระเจ้าให้ผมเลิกบุหรี่ได้ให้อดบุหรี่ได้แต่พระเจ้าให้มากกว่านั้นครับเมื่อเราขอเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าไม่เพียงแค่ให้เราหยุดบุหรี่ได้แต่พระเจ้าให้เรานั้นเหมือนไม่เคยดูดบุหรี่มาก่อนเลยพระเจ้าคืนสภาพที่ดีที่ก่อนที่เราจะติดบุหรี่ให้สำหรับเรานี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายอมที่จะอธิษฐานยอมที่จะเชื่อในพระองค์ยอมที่จะให้พระองค์เข้ามาในชีวิตและเปลี่ยนแปลงเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับและขอบคุณคิดจักขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ไม่ทิ้งไปซะก่อนแล้วก็มีความอดทนในการที่จะอธิษฐานเพื่อผมได้เช่นกันนะครับครับผมขอหนุนใจพี่น้องที่กำลังเดินกับพระเจ้าหรือยังไม่ได้ต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นกันเราต้องยอมรับความจำกัดในสิ่งที่เราเป็นมนุษย์นะครับเราทำได้บางเรื่องแต่บางเรื่องเราทำไม่ได้วันนี้พระเยซูคริสต์มายืนอยู่ต่อหน้าทุกคนแต่พระองค์ให้เสรีภาพในการเลือกกับมนุษย์พระองค์จะไม่เข้าไปถ้าเราไม่เชิญพระองค์เข้าไปวันนี้ผมขอหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเพียงแค่ท่านยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตเราก็จะได้พบกับสันติสุขก็ขอหนุนใจพี่น้องทุกคนจากพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมท่องจำแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตผมอยู่ตลอดเวลาในสดุดีบทที่37ข้อ23 24ที่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าจะพยุงเขาไว้
ขอพี่น้องที่จะเปิดใจที่จะต้อนรับพระเจ้าพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตพี่น้องจะเห็นถึงสิ่งที่พี่น้องไม่เคยได้รับมาก่อนจะพบความจริงและสันติสุขแท้ในพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ